สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้านนะคะวันนี้ฟาอยู่ในเมืองหลวงของประเทศขนาดเล็กทางยุโรปตะวันออกค่ะเป็นเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองมาหลายครั้งนะคะทั้งแบบจักรวรรดินะคะแบบสังคมนิยมแล้วก็ปัจจุบันเป็นประชาธิปไตยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่กรุงบราติสลาวาสาธารณรัฐสโลวักค่ะสนับสนุนโดย House 64ผ้าปู800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มและแน่นอนว่าอยู่ดีจะมาบราติสลาวาไม่ได้เหตุก็เพราะว่ามีคนเคยเรียนอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือไกปอบแห่งเวียนนานั่นเอ งซึ่งนางเริ่มต้นชีวิตที่ยุโรปด้วยการมาเรียนที่บราติสลาวาใช่ไหมก็คือประเทศสโลวักเป็นถิ่นที่เธอเลือกมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ตอนแรกมาอยู่กี่ปีอะตอนนั้นอะมาอยู่4ปีค่ะตอนนั้นมาเรียนอะไรฮะมาเรียนปตีค่ะก็ปีแรกก็เรียนภาษาแล้วปตีก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจคือจะเล่าให้ฟังว่าสมัยเรียนที่คณะอะนะนางเรียนอักษรประมาณปีนึงใช่ปีเสร็จแล้วนางก็ไม่เรียนละก็ได้ทุนได้ทุนมาเรียนที่สโลวักซึ่งทำให้นี่แหละเป็นสมญานามของนางคือในอักษรจะมีป๊อปหลายคนเวลาพูดถึงป๊อปอ่ะก็จะบอกป๊อปไหนอ่ะอีป๊อปอ่ะคำว่าอีป๊อปคือทุกคนก็เป็นอีป๊อปไงทำให้ในภายหลังมาก็นางก็เลยมีสมญานามอย่างชัดเจนว่าอ๋ออีป๊อปสโลวักใช่ครับจนปัจจุบันก็ยังเรียกกันว่าป๊อปไหนป๊อปสโลวักนี่คือชื่อที่รุ่นใกล้ๆกันจะเรียกกันใช่ไหมใช่ค่ะอีป๊อปสโลวักป๊อปสโลวักอ่ะเนี่ยก็รู้กันว่านางอยู่สโลวักใช่ด้วยชื่อประเทศที่แบบสมัยนั้นฟังแล้วก็แบบแกจะไปจริงหรอแกไปสโลวักจริงหรอทุกคนถามทุกคนแบบจับแขนแล้วก็แบบคิดดีแล้วใช่ไหมโอเคใช่ไหมสุดท้ายนางก็มาด้วยความกากันแล้วก็รอดมาด้วยจนถึงจุดนี้นะคะกี่ปีแล้วว่าอุ้ยตั้ง10กว่าปีแล้วถ้าสมัยเรียนมาแบบเราก็ดูแปลกมั้ยแปลกมากเพราะว่าเวลาเข้าเรียนเนี่ยเราเป็นคนเอเชียคนเดียวของทั้งปีทั้งปีทั้งรุ่นคือไม่มีเลยทั้งรุ่นคือไม่มีคนเอเชียคนอื่นเลยคือปกติที่ไทยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแปลกอยู่แล้ว พอมาที่นี่ก็แบบว่ารู้สึกแปลกในทุกมิติเลยจริงๆแล้วเป็นกะเลยด้วยอ่ะใช่แล้วตอนที่มาคือเจอเพื่อนกะเลยอะไรบ้างมั้ยไม่มีตกใจมากเขาถามว่ากะเลยคืออะไร จนเราต้องถามเขาว่าแล้วกะเลยบ้านเธอเนี่ยเขาไปไหนกันหมดอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ากะเลยทุกคนเนี่ยได้ย้ายไปที่กรุงปรากประเทศเช็กกันหมดแล้วคือตรงนั้นน่ะคือสีลมใช่ถ้าคนไม่เข้าใจขอให้เซิร์ชคำว่าเบลามีคือเมืองมันเจริญกว่านะคะทั้งทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและความคิดความคิดคนก็เปิดแล้วใช่ค่ะฉะนั้นอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็ใช้ชีวิตลำบากพอสมควรลำบากหลายเรื่องมากเพราะว่าเรียนภาษาไม่รู้เรื่องคือปีแรกเนี่ยก็คือเรียนภาษามาก่อนก็พอจะพอพูดได้แต่พอไปขึ้นปีที่2เนี่ยก็ต้องไปเรียนปตีกับคนสโลวักทั้งหมดเลยเรียนทุกวิชาเป็นภาษาสโลวักลงแบบงงมากแล้วชีวิตทั่วไปสมมติที่อยากไปผับทำไงอ่ะกลยุทธ์ของป๊อปเนี่ยก็คือเราจะต้องซื้อตั๋วนะคะเข้าเวียนนาทั้งวันไปเดินเที่ยวชมเมืองและตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะต้องเข้าผับเข้าบาร์ต่อที่เวียนนาที่เวียนนาและเราก็จะต้องอยู่ยาวต่อจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วค่อยกลับมาที่นี่ค่ะโดยใช้ตั๋วใบเดิมได้โดยใช้ตั๋วใบเดิมได้ข้อดีของมันก็คือบราติสลาวาเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาที่ออสเตรียเนี่ยแค่1ชั่วโมงเท่านั้นมันก็เหมือนแบบเป็นกะเลยนครปฐมใช่อะไรประมาณมาเที่ยวทองหล่ออะไรเงี้ยเอ็นดูเอ็นใจไปนะนั้นก็ยังดีที่มีเวียนนาเอาไว้แบบเครียดๆก็ไปเดินถูกต้องก็ผ่านมาได้แล้วคนเขาเป็นยังไงอ่ะนิสัยใจคอถ้าคนทั่วไปเวลาเราเดินตามท้องถนนเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเท่าไหร่แต่ไม่ได้มีอะไรแต่ไม่ได้มีอะไรคิดว่านะหวังว่าเขาคงจะไม่ได้มีอะไร มีครั้งนึงคือโดนปล้นคือตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนเนอะเราก็ชอบแบบเดินแบบถ่าย MV ในสวน แล้วสักพักเนี่ยเราก็มีคนเหมือนแบบทักมานานๆจะมีคนทักอ่ะเนอะพอเขาเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาเอาอะไรแหลมๆเนี่ยมาแบบทิ่มที่หลังจี้แล้วเขาก็บอกว่ามีดต่อ
ไม่รู้สิคือเราก็เห็นมันมืดๆอ่ะเนอะพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็บอกว่าแบบเธอเอาเงินมานะบ๊อบก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นนักเรียนยากจนมากอย่าเอาเงินฉันไปเลยฉันไม่มีเงินมันต่อรองกับโจรหรอต่อรองสิคะคนที่ไม่มีเงินจริงๆอ่ะมันจะต้องต่อรองมันจะไม่สามารถพูดได้ว่าเอาไปให้หมดเลยต่อรองค่ะฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นนักเรียนแต่เสือกพูดว่าฉันเป็นนักเรียนฉันได้ทุนมาเรียนที่นี่เสือกพูดคำว่าได้ทุนการศึกษาซึ่งแปลว่ามีเงินไงซึ่งแปลว่ามีเงินนางก็เลยบอกว่าเห็นไหมเธอมีทุนการศึกษาฉันไม่มีทุนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เอาทุนการศึกษาของเธอมาให้ฉันดีกว่าชอบที่มีการสร้าง conversation กับโจรน่ะเนอะแล้วสุดท้ายทำไงแต่เงินไม่อยู่ที่ตัวเราเงินไม่อยู่ที่ตัวเราตอนหลังนางก็พาไปที่ตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุดคือเอาจี้แล้วพาไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่แล้วก็กดเงินให้นางแล้วให้ไปเท่าไหร่ให้ประมาณ100กว่ายูโรค่ะซึ่งในบัญชีมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นแล้วชีไม่บอกหรอว่าเอามาให้หมดเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะต่อรองกันแล้วไงคะ เราต่อรองกันแล้วเราบอกนางจริงๆเราคุยกับนางเลยว่าฉันได้ทุนตอนนั้นเนี่ยเดือนละ200ยูโรหักทุกอย่างแล้วฉันเหลือ200ยูโรถ้าเธอเอา200ยูโรของฉันไปหรือประมาณ 8,000 บาทเนี่ยฉันจะไม่มีอะไรกินแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันให้เธอไปครึ่งนึง100ยูโรแล้วเหลือให้ฉัน100ยูโรกินข้าวอันนี้คุยเป็นภาษาสโลวักด้วยคุยเป็นภาษาสโลวักด้วยเป็นวิชา conversation ภาคปฏิบัติอ่ะถูกต้องเฮ้ยดีมากแล้วนางก็ยอมนางก็ยอมก็เป็นโจรที่มีอารยะนะใช่ค่ะแล้วก็คุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนางก็บอกว่านางก็แบบติดยาอะไรอย่างงี้ด้วยไงแล้วนางก็แบบเหมือนแบบก็ไม่มีเงินจริงๆเราก็รู้สึกสงสารเหมือนกันแต่เราก็สงสารตัวเองด้วยก็พยายามแบบก็โอเคคนละครึ่งฉันให้เธอ100ยูโรแล้วเธอให้ฉัน100ยูโรขอเดาด้วยพอร์ตกระเทยอ่ะโจรหล่อป่ะนิดนึงว่าแล้วว่าละมันเดาไม่ยากอ่ะก็เลยมันจะทรงเนี้ยผู้ชายไงเอาอะไรมาจี้หลังไม่ได้คิดเรื่องมีดเลยนะเห็นมันแข็งๆก็คิดไปก่อนฉะนั้นถ้าเกิดมีคนมาปล้นมาเตรียมบัตรเสร็จแล้วมีคนมาปล้นให้คุยกับเขาค่อยๆตกลงกันเท่านี้พอไหมเพื่อนฉันคนหนึ่งเป็นสาวเหนือจังหวัดแพร่นางโดนตำรวจจับตำรวจเรียกเพราะนางไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรตำรวจก็บอกปรับเท่านี้เท่านี้เท่านี้เขียนใบสั่งอ่ะนางก็บอกคนโอ้ยคุณตำรวจน้องบอกมีเงินหรอกเจ้าน้องอมแตนได้กับเจ้า ตำรวจบอกไปรอดโอเคน้องบอกมีเงินหรอกน้องอมแตนได้กับเจ้า ได้ฟิลเลยอ่ะรอดเลยอ่ะกระเทยก็มามุมนี้แล้วจะรอดค่ะแต่เราไม่ได้ไปไหนกับโจรต่อใช่ไหมไม่ได้ไปไหนน่าเสียดายตรงนั้นแหละโอเคเสียดายจนถึงปัจจุบันอาสนวิหารเซนต์มาตินนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นโบสถ์หลักประจำเมืองต้องโบสถ์ใหญ่ที่สุดนี่แล้วก็มีความสำคัญด้วยเพราะว่านี่เคยอ่านเจอว่าเขาเป็นเหมือนที่โครเนชั่นอ่ะถูกต้องใช่ค่ะเป็นที่ราชาภิเษกของพระนางมาเรียเทเรซาพระมหาเทวีเจ้าใช่ของในแบบฉบับของชาวเราก็คือเป็นแม่ของยุโรปใช่ไหมใช่คือชีก็มาครองราชที่นี่ชีก็มาครองราชที่นี่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะมีใครมาปกครองอาณาจักรออสเตรียเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะสถาปนาตัวเองได้เลยพวกนางเนี่ยจะต้องไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยให้ที่ต่างๆเนี่ยยอมทำพิธียอมมอบมงกุฎให้นางคือครองราชที่เวียนนาด้วยแต่ก็ต้องไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อไปเหมือนขอร้องให้เขาก็ยอมรับเราเหมือนกันใช่ซึ่งตัวนี้มันก็ใกล้เวียนนามากถูกต้องค่ะก็ต้องมาที่เซนต์มาตินด้วยมันมีความสัมพันธ์ใช่ป่ะออสเตรียฮังการียุคนั้นยังไงคะคือยุคนั้นเนี่ยคือส่วนที่โซนออสเตรียกับฮังการีค่ะก็คือมีราชวงศ์ฮับสบุกปกครองด้วยเหมือนกันสาเหตุที่จะต้องมาถึงบราติสลาวานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองหลวงของฮังการีเนี่ยมันอยู่ตรงบูดาตรงบูดาเปสต์ในปัจจุบันเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางกองทัพของออตโตมันมันปกครองอยู่มันมาปกครองอยู่ก็เลยต้องย้ายเมืองหลวงมาอยู่ตรงนี้ที่บราติสลาวาที่บราติสลาวาเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปที่บูดาที่มีศัตรูปกครองอยู่เนี่ยพระนางมาเรียเทเรซาก็เลยต้องมาทำพิธีที่นี่แทนของราชที่นี่ที่บาติสลาวาใช่ค่ะ เวลาไปแต่ละที่นะคะพิธีขึ้นของราชแต่ละที่เนี่ยก็จะมีประเพณีไม่เหมือนกันด้วยโดยประเพณีของทางฮังการีเนี่ยก็จะแบบว่าพิเศษออกไปนั่นก็คือคนฮังการีค่ะเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นชาวเผ่าที่ขี่ม้ามาจากทางเอเชียมักยามักยาต้องขี่ม้าเก่งต้องขี่ม้าเก่งมากเพราะฉะนั้น
คนที่จะมาทำพิธีขึ้นครองราชได้เนี่ยก็จะต้องขี่ม้าเก่งด้วยอ๋อแล้วชีก็ต้องขี่ม้าเหรอชีก็ต้องขี่ม้าโดยตามที่เขาเล่าต่อกันมาเนี่ยก็คือนางทั้งขี่ม้าถือดาบแล้วก็ถือลูกชายที่เป็นทารกเพื่อในมือด้วยเพราะตอนนั้นนะค่ะราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเนี่ยต่างก็พยายามจะมายึดออสเตรียฮังการีจะมายึดทำลายราชวงศ์ฮับสบวกลงนางมาที่นี่เนี่ยก็คือนางก็ต้องการแบบว่าเรียกน้ำตาต้องการความเห็นใจจากขุนนางฮังการีค่ะฉันเป็นแบบจักรพรรดินีที่แบบสู้เหลือเกินถูกต้องก็ต้องอุ้มลูกไปด้วยต้องอุ้มลูกไปด้วยถือดาบไปด้วยแล้วก็ต้องขี่ม้าไปด้วย คือแบบว่าทุกอย่างลงตัวแล้วอย่าลืมนะคะนางมีลูกถึง16คนเพราะฉะนั้นตอนที่นางขี่ม้าเนี่ยคือนางก็ท้องตกใจคุณนึกว่าอุ้ม16คนไปด้วยคุณจะเต็งไปยังไงฉันนึกว่าพลอตจะพลิกอ่ะฮะขุนนางทางฮังการีเห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าแบบประทับใจมากว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีอะไรจริงๆเขาต้องช่วยเราต้องช่วยเขาโปรเจกต์เรียกน้ำตาสำเร็จถูกต้องฮังการีตอนหลังก็เลยส่งกองทัพส่งทหารอะไรมาช่วยไม่ให้ทางฝ่ายรัสเซียอะไรเงี้ยค่ะมายึดออสเตรียได้ก็เลยเป็นความสัมพันธ์แน่นแฟนถูกต้องของออสเตรียกับฮังการีนี่แค่เดินผ่านโบสถ์และคิดถึงพระมหาเทวีเจ้ามาเรียเทเรซ่าค่ะDobry den. Celebrations of Jednac. Dva krát čapunový kofol na velku. A potom ještě já si dám princové halušky se fuminou. A potom ještě jednu rebírku, prosím. Nechám vám jeden na čtení, nebo se ten oba i dám jistý? Můžete tu jeden nechat. Dobře. ตอนนี้นะคะเราก็สั่งเป็นโกโฟล่านะคะโกโฟล่าเป็นเหมือนโค้กของสโลวาคจริงๆของประเทศเช็กแต่ว่าเราอยู่ประเทศสโลวาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมนูมันก็จะเขียนว่าเป็นทิปิคอลสโลวาคแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นของเช็กค่ะเรียกว่าอะไรนะโคโฟล่าโคโฟล่ามันก็จะแบบหวานๆเหมือนซาสิบ้านเราอะค่ะเหมือนโค้กที่ใส่มะนาวอะเปรี้ยวๆจะบอกเหมือนซาสิก็คนก็จะไม่เข้าใจว่าซาสิคืออะไรอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของสโลวาคบรินโซเวฮารุชกี้มันจะเป็นเหมือนแป้งแล้วก็ผสมกับชีสแกะนะคะที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าคนสโลวาคเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นคนที่แบบว่าเลี้ยงแกะแล้วก็จะชอบอยู่บนเขากันอาหารของนางเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีผักเท่าไหร่แล้วก็จะมีแป้งมีชีสเยอะเพราะมันเป็นงานที่ต้องใช้กำลังเยอะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นริฟส์นะคะริฟนะคะก็เป็นก็ริฟอะค่ะไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับสโลวักโดยตรงเท่าไหร่ แต่ว่าร้านนี้ดังค่ะริฟอันนี้นะคะคืออะไรอ่ะมันเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมคีเยฟเคียฟเหมือนชื่อแบบกรุงเคียฟเหมือนนั้นนะใช่ตรงนี้เนี่ยในช่วงสงครามเย็นตอนที่สโลวาเกียเนี่ยเช็กโกสโลวาเกียมันยังปกครองด้วยสังคมนิยมอยู่เขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยสร้างตึกนี้ซึ่งเป็นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตึกที่แสดงถึงความเป็นสังคมนิยมสูงมากคือเป็นโรงแรมแต่ในยุคที่บอกว่าปกครองด้วยโซเชียลิซึมใช่มันก็จะไม่ได้ประดับประดาอะไรจะเป็นการประดับประดาในแนวเขาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่โมเดิร์นมากแต่มันจะเน้นความฟังก์ชันนอลิซึมเน้นใช้ประโยชน์มากกว่าตึกที่สร้างในสมัยยุคที่ปกครองด้วยสังคมนิยมมันก็จะเป็นความเป็นบล็อกใช่ใช่ไหมไม่ได้มีรูปแบบว่าเทวดานางฟ้าอะไรโผล่หัวออกมาถูกต้องสำหรับคนที่นี่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครชอบแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศนี้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วเวลาเขามาดูตึกแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนแบบย้อนระลึกไปถึงช่วงที่ยังอยู่ในสังคมนิยมอยู่ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เก่าล้าสมัยควรจะเอาออกได้แล้วนะคะแต่ก็ยังเก็บไว้แต่ก็ยังเก็บไว้เพราะว่าถึงมันจะอาจจะดูไม่สวยแต่มันก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตรงนั้นพูดง่ายๆถ้าเราเห็นตึกรามที่มันไม่ได้มีความบาโรกหรือประดับประดาสวยๆเนี่ยแต่สร้างเป็นบล็อกคนนี้ก็เกิดในยุคนั้นหมดเลยยุคที่ปาติสลาวาเป็นโซเชียลิสต์ใช่ค่ะซึ่งก็ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าการปกครองจะเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องค่ะนะฮะแล้วข้างๆเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่ป๊อปตอนป๊อปเรียนที่เนี่ยก็จะมาบ่อยมากเพราะมันคือทางเทสโก้
Tesco กับ Tesco Lotus นะเหมือน Tesco Lotus ตอนที่เขาเปลี่ยนการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย มันก็มีเรื่องเล่าว่าพนักงานเนี่ยก็จะต้องใส่เสื้อของ Tesco ซึ่งจะต้องมันก็จะเขียนว่า We are here to serve you พร้อมให้บริการจะให้บริการเริ่มแรกเนี่ยคนที่เขาใส่ก็ประท้วงกันใหญ่เลยบอกว่าทำไมฉันจะต้องเสิร์ฟทำไมฉันจะต้องบริการใครด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยในยุคสังคมนิยมคือเขาเน้นความเท่าเทียมกันเพราะเราทุกคนก็เท่าเทียมกันทำไมฉันจะต้องมาบริการใครด้วยก็ทำยังไงก็ต้องปรับวิธีคิดสิซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วเขาไม่ยอมใส่เสื้อตัวนี้ตอนหลังก็ต้องยอมใส่ก็คาพิทาลิสค่ะก็ต้องทำงานเนอะก็ต้องหาเงินเมื่อทุนนิยมเข้ามามันก็จะมา disruptความเป็นอยู่ของสังคมนิยมถูกต้องค่ะนี่มันเหมือนแบบมันเหมือนสิ่งที่เราเรียนในหนังสือเรียนสังคมม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันคือภาพจริงที่เกิดขึ้นคือมันกระทบวิถีชีวิตความเป็นอยู่เลยถูกต้องแค่เสื้อตัวเนี้ยที่บอกว่าอะไรนะ We are here to serve you ก็มีการต่อต้านว่าถูกต้องกูจะใส่ทำไมกูจะเซิร์ฟมึงทำไมใช่ก็ทุกคนเท่ากันถูกต้องบางครั้งเวลาคนมาเที่ยวทางยุโรปตะวันออกยุโรปกลางเนี่ยก็จะอาจจะเห็นว่ามันบริการไม่ค่อยดีเลยลองนึกด้วยว่าสมัยก่อนมันเป็นแบบสังคมนิยมมันยังไม่มีการแข่งขันมันไม่มีคอนเซปต์เรื่องพวกนี้เลยใช่ร้านก็จะมีร้านแบบเดียวไม่ว่าจะบริการแย่แค่ไหนเนี่ยคนก็ยังมาอยู่เพราะมันไม่มีร้านอื่นให้ไปแล้ว นั่นคืออาจจะดีที่สุดของเขาแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็โมเดิร์นไนซ์ขึ้นเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเขาก็ยังมีความเป็นแบบว่าไม่ค่อยบริการเท่าไหร่นั่นเพราะว่าเขายังมีแบบว่าเมนทาลิตี้แบบสังคมนิยมอยู่นะคะผมดำๆนั่นไหมคะคิดว่าคืออะไรเอ่ยก้อนดำๆใช่ลักษณะเหมือนลำโพงบลูทูธไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ใช่อันนั้นมันเป็นให้ระลึกถึงเวลาที่นโปเลียนนะคะเขาเคยมาบุกที่นี่ด้วยประมาณปี200ปีก่อนแล้วมันมีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้านโปเลียนเนี่ยเขายิงลูกปืนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นปืนใหญ่เขายิงปืนใหญ่ไปโดนตึกตรงไหนพังก็ให้มาบอกกับตัวเทศบาลเมืองแล้วเทศบาลเมืองเนี่ยก็จะจ่ายเงินชดเชยให้แต่ก็มีบางคนหัวใสก็คิดว่าฉันก็อยากได้เงินชดเชยสิพวกนางเนี่ยก็เลยพังบ้านตัวเองเสร็จแล้วก็ไปหยิบเอาลูกปืนใหญ่ตรงนี้แต่นางเนี่ยเพื่อให้มันชัวร์จริงๆว่าโดนกำแพงบ้านนางนางกลับเอาลูกปืนใหญ่เนี่ยไปหลอมเข้ากับตัวผนังแล้วก็ยื่นให้ว่านี่ไงแบบนี้เลยนี่ไงดูสิบ้านฉันโดนแบบนี้นะแต่พอเทศบาลเมืองเห็นก็เลยแบบว่างงสิเพราะว่าถ้าบ้านแกโดนลูกปืนใหญ่จริงๆอ่ะบ้านแกต้องพังสิมันจะเห็นเป็นลูกปืนติดผนังได้ยังไงใช่ก็เลยทำให้เห็นว่าอันนี้คือวิธีการในการจะลักไก่ถูกต้องว่าจะไปขอเคลมเงินใช่ค่ะสมัยนั้นเหมือนคนแบบเผาบ้านตัวเองพอจะได้เงินประกันอัคคีภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรประมาณนั้นเลยสรุปก็คือทางการก็ดูออกใช่ค่ะไม่เนียนไม่เนียนต้องไปเรียนมาใหม่อันนี้ก็คืออีกที่หนึ่งที่จะมาถ่ายรูปกันเวลามาสโลวาคมาบราติสลาวานะคะใช่ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะพี่ค่ะพี่กำลังในคอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมจีตาคิดว่าจะมาที่นี่โอมาเข้ากล้องได้นะคะสวัสดีเป็นแฟนพี่แบบโอ้ยติดตามตั้งแต่แบบอันแรกอ่ะคลิปแรกเลยพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้ขอบคุณเดือดร้อนอยู่ที่นี่เหรอคะผมอยู่ที่ฮังการีครับอ๋อแล้วมาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวครับมาปาร์ตี้ที่นี่ขอบคุณนะคะดีใจมากที่ได้เจอตัวจริงใช้ลูกได้ไม่ได้แล้วอ่ะคุณคนนี้ชื่อว่าคุณชื่อว่าคุณชูมินค่ะแต่ว่าด้อมๆ มองๆตอนที่สโลวาเกียมันต้องการที่จะเรียกนักท่องเที่ยวเข้าเมืองแล้วเมืองมันเนี่ยอาจจะสวยมากสู้กับพวกเวียนนาบูดาเปสต์อะไรไม่ได้เขาก็เลยทำพวกกิมมิครูปปั้นอะไรแบบนี้เช่นรูปปั้นลูกค้าขาประจำรูปปั้นคนด้อมมองอะไรอย่างงี้ให้เมืองมันมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นค่ะและถ้ามาที่นี่นะคะอย่าลืมเราต้องจับจมูกนะคะเราจะได้นำโชคค่ะนี่อย่างงี้สโลวาคก็คือใช้ภาษาสโลวาคถูกต้องแล้วก็เช็กก็ภาษาคล้ายๆกันใช่สโลวาคกับเช็กนี่ภาษาตระกูลแบบเป็นสลาฟเนาะใช่สลาฟตะวันตกคือสลาฟมันใหญ่มากอ่ะ
รัสเซียนี่ก็ใช่ใช่รัสเซียนางเคลมน่ะเป็นแม่แห่งสลาฟถูกต้องใช่ไหมเป็นการแบบว่าถ้ามีการรวมชนเผ่าสลาฟที่ยิ่งใหญ่เนี่ยฉันคือแม่ถูกต้องค่ะภาษาสลาฟภาษาตระกูลแถวเนี้ยก็จะหน้าตาแตกต่างไปจากตระกูลโรแมนซ์ถูกต้องพวกฝรั่งเศสสเปนอิตาเลียนนั่นก็อีกแบบนึงต่างไปเลยต่างไปเลยมีอะไรเด็ดๆบ้างที่แบบว่าอันนี้เป็นสลาฟแน่นอนสลาฟแน่นอนก็โดบรีโดบรีคืออะไรโดบรีแปลว่าดีค่ะโดบรีคือประเทศต่างๆที่ใช้ภาษาตระกูลสลาฟจะพูดคำว่าโดบรีใช่ยกเว้นรัสเซียจะใช้คำอื่นแต่ถ้าเป็นสลาฟแถวนี้ค่ะก็คือจะใช้โดบรีโดบรีโดบรีเดนโดบรีเดนสวัสดีสวัสดีอันนี้คือเช็คแต่ถ้าเป็นสโลวาคือโดบรีเดนเนี่ยโดบรีเดนเนี่ยสังเกตว่าแทบจะไม่ต่างเลยก็เหมือนไทยลาวเข้าใจกันใช่อะไรประมาณนั้นแล้วถ้าไม่ดีล่ะเนนีโดบรีเนนีโดบรีนี่คือเช็คแต่ถ้าสโลวาคก็คือเนเยโดบรีเนเยโดบรีใช่เนเยโดบรีอ๋อโดบรีโดบรีแต่ทางเจฟฟ์อาจจะเป็นโดบรานะแปลว่าโดบราคือแบบผู้หญิงโดบราถ้าลงท้ายแบบอีคือชายชายอ่านะคือหญิงถูกต้องแล้วมีเพศกลางไหมมีเพศกลางเหมือนกันโดบรีเอ๋อโดบรีโดบรีแล้วพวกเทนส์พวกอะไรยากไหมยากมากมันมีการกระจายนาวเยอะมากเยอะกว่าเยอรมันอีกเยอะกว่าเยอะมากมันจะมีคำนึงอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ so I watch your video on YouTube oh really yes from Che Aussie Aussie and I live in Bangkok oh really yeah nice to meet you nice to meet you Faros สวัสดีค่ะโอ้ดีใจมากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยอยู่กรุงเทพ you live in Bangkok yes in Onnut Onnut so now I'm in holiday like you I guess oh really I see you you are from I'm Italian ah Italy yeah so this is going to be in YouTube right yeah are you okay to it's okay yeah it's fine okay. it's fine can we make a selfie yes of course maybe like like this nice Nice to meet you. ขอบคุณค่ะ Okay. Take care and enjoy Bratislava, okay? Yeah. And if you want a good ice cream, it's here. It's here? Yes. Anderson. It's a very good one. If later you want to have one, okay? Yeah. Thank you. Yeah. And you can like comment on the video when it's launched. I will do that. yes. okay. Thank you. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะWi-Fi แล้วบราติสลาวานี่มันเต็มไปด้วยชาวช่องนะนะเป็นเซเลบริตี้นะแห่งนี้เป็นเต็มไปด้วยชาวช่องมีคนดูไกลบ้านต้องอ้าวล่าสุดมีชาวอิตาเลียนดูไกลบ้านใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าแต่คนอิตาเลียนเนี่ยเขาทำไมฮะเขามีชื่อเสียงเรื่องไอศกรีมและเขาแนะนำร้านนี้วิ่งงั้นเราก็ต้องเราควรต้องไปแล้วล่ะควรจะต้องค่ะHey, you want to know if you can make video of this gelato shop? Of course, shop, of course. I made it already. Yeah, yeah, I did it already. Okay. So you are the owner of Anderson. Yes. What is your name again? Yusuf. Yusuf. คุณ Yusuf บอกว่าจะเลี้ยงไอติมเรา Thank you so much. Thank you. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Atendruhi Cernu Chocolado Pasit Alla slash Kashdi slash Anna สวัสดีค่ะ This is my friend show me your video อันนี้ขอบคุณค่ะโอเคทางคุณเจ้าของร้านคุณยูซูเห็นว่าเรามาถ่ายร้านเขาร้านเขาแต่ละนิ้วเขาจะมาห้ามเราใช่เขาเลยบอกว่าขออนุญาตเลี้ยงค่ะเขาบอกโอ้ขอบคุณค่ะฉะนั้นนะคะเป็นหน้าที่ของชาวช่องชาวไทยหากเดินทางมาที่บราติสลาวาใช่มาอุดหนุนร้านแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันค่ะอ่านว่าแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันดูร้านง่ายๆค่ะเราจะเห็นรูปปั้นแอนเดอร์สันตรงนั้นค่ะซึ่งแอนเดอร์สันคือแอนเดอร์สันคือเป็นไม่แน่ใจว่าเขาเขียนนิทานหรือว่าเขาเป็นคนรวมนิทานนะอ๋อลิตเติ้ลเมอร์เมดนะลิตเติ้ลเมอร์เมดใช่ฮานคริสเตียนแอนเดอร์สันคริสเตียนแอนเดอร์สันอะไรหนึ่งเขาอร่อยจริงนะเนี่ยอร่อยจริงทำแบบคุกก้า อันนี้แปลว่าอร่อยสำหรับคุกก้านะ ฉันก็เพิ่งรู้นี่แหละทีนี้ฉันก็ติดมาแล้วเวลากินแล้วอร่อยทำเนี้ย
Prečo si vybral to meno Andersson ako meno? To je Suka Andersson a tá sme dali aj Suky. A dobre, super. กันมั่วเนาะพอกินเสร็จก็เลยมาถามคุณเจ้าของร้านว่าเออตั้งชื่อตามนี้ใช่ไหมใช่ใช่สรุปว่านี่คือฮานคริสเทนแอนเดอร์สันตามที่กระเทยเดาจริงด้วยถูกต้องค่ะนะไม่มั่วนะคะไม่มั่วนะ จริงคือมั่วแหละแต่ถูก นี่นะคะฮานคริสเทนแอนเดอร์สันที่เป็นคนเขียนเรื่อง The Little Mermaid แต่จริงเขาไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่นี่นะคะซึ่งปอก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีถึงมีรูปปั้นมาที่นี่เออนั่นสิความเนิร์ดของกระเทยก็คือเมื่อเช้าตอนเรามาที่เซนต์มาร์ตินเนี่ยเขามีมิซาก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยเออเย็นใหม่อีกรอบนึงก่อนเขาจะปิดพอมาถึงปุ๊บก็เลยสงสัยว่าเออที่เราคุยกันถึงเรื่องมาเรย์เทเรซาว่าขึ้นประกอบพิธีราชาภิเษกที่เซนต์มาร์ตินเนี่ยมันต้องมีร่องรอยอะไรสักอย่างแน่เลยก็เดินหากันทั่วโบสถ์เลยเนาะไม่มีไม่เจออะไรเลยสุดท้ายก็ความกากันก็เดินไปถามสตาฟผู้หญิงคนนึงเหมือนเขาทำงานอยู่ในห้องซาคริสตี้ใช่ไหมก็ถามเขาว่าเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อะไรไหมที่บอกว่ามาเรียเทเรซาเนี่ยมาขึ้นครองราชนางบอกมีเดี๋ยวนางพาไปดูใช่แล้วคือความพีคือนางพาเราเดินเข้าไปในนางเดินแบบฉับพาเราสองคนคือนางเห็นว่าอีกระเทย2คนนี้มึงถามคำถามที่เนิร์ดมากแสดงว่ามึงต้องแบบสนใจใครรู้มากนางพาเดินเข้าไปในที่ที่เขากั้นเชือกไว้อ่ะใช่คือเป็นเจ้าหน้าที่พาเข้าไปเลยฉะนั้นเราไม่ได้บุกเข้าไปคือเขาแบบเขาเห็นว่าเราสนใจจริงเขาก็เลยเปิดเชือกที่กั้นออกแล้วพาเข้าไปบริเวณพระแท่นน่ะพบว่าด้านในมีอะไรคะข้างในเราก็จะเห็นเป็นรูปมงกุฎเซนต์สเตฟานของฮังการีถึง2มงด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นรูปลายชื่อของจักรพรรดิองค์ต่างๆที่ได้มาทำพิธีราชาภิเษกที่นี่ด้วยรวมถึงพระนางมาเดเทซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็เลยแบบต้องรีบถ่ายพระนางก็บอกว่าเออรีบดูนะรีบดูแล้วก็รีบออกมากับว่าโซนนี้เขาไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเราก็เลยแบบเออรีบถ่ายแล้วก็รีบเก็บเดินออกมาเลยนะฮะดีใจมากเราก็เลยเอาเงินไปบริจาคให้วัดเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะบางทีเราก็จะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นซึ่งมันแล้วแต่ดวงจริงๆอ่ะของพวกนี้เนาะวันนี้เราแบบอาจเจอคนใจร้ายก็ได้ใช่แต่นี่คือแบบมันเป็นดวงของวันนี้จริงๆวันนี้มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์เต็มไปหมดเลยเรียงกันสำหรับบราติสลาวาในวันนี้โหเต็มอิ่มนะคะเราได้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เราไม่ได้แพลนอะไรกันมาเลยว่าจะดูอะไรบ้างกะว่าเห็นนะเห็นนี่แล้วก็ชี้ไปตามสไตล์ของมากับไกด์แม่นะคะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวเวียนนานะคะถ้ามีเวลาก็แนะนำให้มาเที่ยวบราติสลาวาด้วยมันห่างแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเองได้ย้ายประเทศถูกต้องเดี๋ยวได้ชื่อว่าได้ขึ้นชื่อว่าไปประเทศอื่นมาถูกต้องจริงห่างแค่ชั่วโมงเดียวค่ะที่พูดอย่างนี้ก็คือน่าจะขายทัวร์นางแล้วถูกต้องว่าไม่ได้ดูแค่ในเวียนนานะบราติสก็พามาเที่ยวได้ด้วยรวมถึงเช็กก็ได้ด้วยเหมือนกันปรากเปอร์ก็พาไปได้หมดพาไปได้หมดพูดง่ายก็คือยุโรปตะวันออกนางกินเรียบไม่ใช่ผู้ชายนะมาเที่ยวกับไกด์ป๊อปไม่ต้องห่วงว่าอุ๊ยจะไม่ได้ความรู้อะไรไปเพราะถ้าถามไปแล้วไกด์ตอบไปได้ไกด์จะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็คนถูกต้องค่ะก็ใครจะไปรู้ทุกอย่างใช่มั้ยแต่เราค้นเป็นภาษาสโลวักนะคะอ๋อมันเป๊ะตรงนี้มันจะเป๊ะตรงนี้เนี่ยแหละต้องขิงทำไมอ่ะทำไมต้องขิงก็มีการแบบวันนี้บราติสลาวาพอแค่นี้นะคะเดทหน้าจะไปที่ไหนติดตามนะคะขอบคุณไกด์ป๊อปมากๆเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมใครแวะมาแถวๆนี้ติดต่อไกด์ป๊อปนะคะยินดีค่ะมีไลเซนส์ขอบคุณค่ะไกด์บ้านเทปหน้าจะไปไหนติดตามนะคะฝาก Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ